ัสดีค่ะดิฉันดร.นิตยาเจริญประเสริฐยินดีต้อนรับสู่โมดูล3ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ IS IT Strategy ค่ะโดยในบทเรียนนี้นะคะมีวัตถุประสงค์มี2ข้อคือ1ผู้เรียนสามารถเสนอแนะการนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้สนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจได้2ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีด้านการสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจได้ค่ะโดยคำอธิบายรายวิชานะคะวิชานี้จะพูดถึงเรื่องของประเภทกลยุทธ์ธุรกิจและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจค่ะโดยเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะประกอบด้วย 1. กลยุทธ์ธุรกิจ 2. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจ3. กรณีศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับกิจกรรมที่จะใช้ในการเรียนบทเรียนนี้นะคะประกอบไปด้วย 1. การฟังบรรยายและ 2. อ่านกรณีศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนค่ะเมื่อทราบรายละเอียดของวิชาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเข้าสู่บทเรียนจากผู้ดำเนินรายการคนนี้ค่ะก่อนที่องค์กรจะพัฒนากลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT Strategy นั้นองค์กรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจเสียก่อนกลยุทธ์ธุรกิจคือการกำหนดทิศทางโดยรวมสำหรับธุรกิจโดยเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรรวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆขององค์กรเมื่อองค์กรมีกลยุทธ์แล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือดำเนินการต่างๆโดยองค์กรต้องมีการติดตามหรือการควบคุมด้วยว่าการดำเนินการนั้นๆเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งการประเมินผลที่ได้รับจากการดำเนินการไปแล้วว่าได้ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการหรือไม่จุดเริ่มต้นของการกำหนดกลยุทธ์องค์กรก็คือการกำหนดวิสัยทัศน์หรือพันธกิจขององค์กรวิสัยทัศน์หรือวิชั่นขององค์กรก็คือภาพในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็นเช่นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งอาจกำหนดอนาคตของตนเองในการเป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนพันธกิจหรือมิชชั่นขององค์กรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการคงอยู่ขององค์กรและขอบเขตในการดำเนินการขององค์กรเช่นสถาบันการศึกษาแห่งนั้นอาจกำหนดพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการในการเป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนโดยการกำหนดให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนเลือกมาเรียนหรือการมีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นต้นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างธุรกิจหนึ่งที่เป็นที่รู้จักในประเทศคือวิสัยทัศน์พันธกิจของMK Restaurant โดยองค์กรมีวิสัยทัศน์หรือวิชั่นกับการสร้างความสุขและความอบอุ่นจากการทานอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพพร้อมกับบริการที่ประทับใจและมีมิชชั่นหรือพันธกิจขององค์กรอยู่7เรื่องซึ่งจะเห็นได้ว่ามิชชั่นของ MK Restaurant ก็คือการขยายความมาจากวิชั่นขององค์กรนั่นเองแต่เป็นการแสดงรายละเอียดให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าการจะสร้างความสุขและความอบอุ่นจากการทานอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพตามวิสัยทัศน์นั้นองค์กรจะต้องมีอะไรบ้างเช่นการนำเสนออาหารที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติที่อร่อยและการมีพนักงานที่มีความสุขและพึงพอใจในการทำงานเพื่อส่งต่อความสุขนั้นให้กับลูกค้าด้วยหรือการบริการที่ประทับใจตามวิสัยทัศน์ขององค์กรก็มาจากการให้บริการที่อบอุ่นและรวดเร็ว
การมีสถานบริการที่สะอาดและบรรยากาศสะดวกสบายเป็นต้นเสิร์ฟความสุขสุขทุกเวลาเสิร์ฟความสุขให้สุขเอ่อล้นฉลองความสุขให้เอ่อล้นทุกวันที่ MK อย่างไรก็ตามในบางองค์กรอาจไม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ก็ได้แต่กำหนดเป็นพันธกิจขององค์กรเท่านั้นโดยถือว่าพันธกิจเป็นสิ่งที่องค์กรเป็นอยู่และต้องการจะเป็นในอนาคตด้วยหรือการกำหนดวิสัยทัศน์โดยไม่มีพันธกิจไว้ก็ได้ตัวอย่างเช่นธุรกิจฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าต้องการเป็นผู้ประกอบธุรกิจครบวงจรด้านการเกษตรและเป็นอาหารที่ประชาชนทั่วไปบริโภคแต่ไม่ได้กำหนดเป็นพันธกิจที่แยกมาจากวิสัยทัศน์กลยุทธ์ strategy คือวิธีการที่องค์กรจะเป็นอย่างภาพที่ฝันไว้ในอนาคตหรือเป็นตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้กลยุทธ์แบ่งได้เป็น3ระดับได้แก่1กลยุทธ์ระดับองค์กร Corporate Level Strategy 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ Business Level Strategy 3. กลยุทธ์ปฏิบัติการ Operational Level Strategy 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร Corporate Level Strategy หมายถึงแนวทางหรือทิศทางการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมได้แก่การขยายตัวการคงตัวหรือการหดตัวเช่นการเพิ่มสาขาของร้าน 7-Eleven คือกลยุทธ์การขยายตัวการไม่เพิ่มสาขาขนาดใหญ่ของธนาคารเป็นกลยุทธ์คงตัวเป็นต้น 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ Business Level Strategy หมายถึงลักษณะการแข่งขันขององค์กรในแต่ละหน่วยธุรกิจได้แก่การมีต้นทุนต่ำการสร้างความแตกต่างหรือการมุ่งเฉพาะส่วนเช่นการเปิดร้านสปาและโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นกลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วนหรือการเพิ่มบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆในสนามบินเป็นการสร้างความแตกต่างเป็นต้น 3. กลยุทธ์ปฏิบัติการ Operational Level Strategy หมายถึงการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในหน้าที่ทางธุรกิจต่างๆได้แก่กลยุทธ์การตลาดเช่นกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดเป็นต้นกลยุทธ์การผลิตเช่นกลยุทธ์ด้านคุณภาพด้านการให้บริการด้านการขนส่งเป็นต้นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เช่นการวางแผนกำลังคนการสรรหาคัดเลือกการประเมินผลเป็นต้นกลยุทธ์การเงินและการบัญชีเช่นการจัดหาเงินทุนการบริหารเงินสดเป็นต้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้วย Five Forces Model ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ช่วยองค์กรในการกำหนดกลยุทธ์ได้หลังจากที่มีการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่ต้องการแล้วโดย Five Forces Model ที่นำเสนอโดยไมเคิลพอร์เตอร์นั้นประกอบด้วยแรงกดดันของธุรกิจ5เรื่องได้แก่ 1. การแข่งขันของคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน The rivalry of competitors within its industry 2. ภัยคุกคามจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมและในตลาดเดียวกัน The threat of new entrants into an industry and its market 3. ภัยคุกคามที่เกิดจากสินค้าทดแทน The threat posed by substitute products 4. อำนาจในการต่อรองของลูกค้า The bargaining power of customers 5. อำนาจในการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต The bargaining power of suppliers 1. การแข่งขันของคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันทำให้ธุรกิจต้องทุ่มเทกำลังและทรัพยากรในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ช่นการที่ค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยทั้ง3ค่ายใหญ่ต่างก็ทุ่มเทการลงทุนในด้านโครงข่ายโทรศัพท์เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุดและดีกว่าคู่แข่ง 2. ภัยคุกคามจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมและในตลาดเดียวกันทำให้ธุรกิจต้องพยายามสร้างแนวกีดขวางหรือแบเรียร์สำหรับการเข้ามาของคู่แข่งใหม่เช่นการพัฒนาเว็บไซต์ของ Amazon ให้สามารถบริการลูกค้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆทำให้คู่แข่งใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยาก 3. ภัยคุกคามที่เกิดจากสินค้าทดแทนทำให้ธุรกิจต้องระมัดระวังเสมอว่าลูกค้าอาจหันไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นแทนที่สินค้าหรือบริการของตนเองโดยเฉพาะในกรณีที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเมื่อราคาน้ำมันแพงขึ้นคนอาจเปลี่ยนจากการใช้บริการรถแท็กซี่ไปใช้บริการขนส่งสาธารณะแทน 4. อำนาจในการต่อรองของลูกค้าหากลูกค้ามีอำนาจต่อรองมากกว่าธุรกิจโดยสามารถเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่งได้ทันทีจะทำให้ธุรกิจต้องแข่งขันโดยการลดราคาสินค้าของตนเพื่อให้ลูกค้าหันกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการอีกครั้งเช่นการเปรียบเทียบซื้อสินค้าที่เหมือนกันของลูกค้าโดยเฉพาะการซื้อทางออนไลน์ 5. อำนาจในการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตสำหรับสินค้าที่มีผู้ขายน้อยรายจะทำให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตมีอำนาจเหนือธุรกิจและอาจขึ้นราคาสินค้าได้ทำให้ธุรกิจอาจต้องทุ่มเททรัพยากรมากขึ้นในการซื้อปัจจัยการผลิตนั้นๆเช่นการซื้อขายเพชรในตลาดโลกที่มีผู้ขายน้อยรายทำให้ราคาเพชรสูงหรือต่ำตามที่ผู้ขายกำหนด